สวัสดีค่ะแฟนเพจวุฒิสภาและเพจเซเนตมีเดียโซซิตี้สื่อดิจิทัลวุฒิสภาไทยรายการคนไทยหัวใจประชาธิปไตยวันนี้ค่ะเราจะไปคุยกันด้านของคุณแพลวเนตรทิพย์นะคะซึ่งเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองที่บ้านเฮียแล้วก็เมื่อไม่กี่วันก่อนนะคะทางด้านของวุฒิสภานั้นก็เพิ่งไปเยี่ยมที่กลุ่มนี้มาด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณแพลวค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะก่อนอื่นเนี่ยอยากจะให้พี่แพลวได้ช่วยเล่าที่มาที่ไปก่อนนะคะก่อนที่จะมารวมกลุ่มทำเรื่องของผ้าทอค่ะนั่งเดิมเลยค่ะคุณแพลวเนี่ยเป็นทำอะไรมาก่อนคะแล้วก็มารวมกลุ่มได้ยังไงคะอ๋อก็เมื่อก่อนคือเขาเป็นหมู่บ้านใจลื้อเนาะปกติก็ทอผ้ากันใช้อยู่แล้วค่ะแล้วก็ทีนี้พอเราทำกับคนในหมู่บ้านค่ะแต่ก่อนนั้นเห็นทราบว่าของพี่แพลวเองก็ออกมาทำงานนอกหมู่บ้านมาอยู่กรุงเทพค่ะค่ะเขาไปทำงานกรุงเทพเป็นสาวโรงงานค่ะแล้วยังไงกลับบ้านไปทางตอนนั้นสามีเสียก็เลยต้องกลับบ้านค่ะก็ต้องกลับบ้านพอกลับมาแล้วก็แล้วมาอยู่กับแม่ค่ะมาอยู่กับแม่ทีนี้ก็แม่ก็ทอผ้าอยู่แล้วก็ทางกลุ่มบ้านเนี้ยเขาตั้งกลุ่มอยู่ก่อนแล้วแต่ว่ากลุ่มอยู่แล้วแต่ว่าลุงลูกคู่ครานยังไม่สำเร็จค่ะพอกลับมาแล้วก็มาทอผ้ารับจ้างเขานี่แหละค่ะมาทอผ้าไปทอผ้าได้แล้วก็เอาไปขายเองไปขายที่นั่งขายตามโรงแรมมั่งตามตลาดนั่งอะไรเงี้ยค่ะพอทางกลุ่มเขาเห็นว่าแพลวนี่ทำการค้าได้นะเขาก็เลยว่าแพลวมาเป็นประธานกลุ่มดีไหมตอนนั้นปีไหนคะเนี่ยที่ได้เป็นประธานกลุ่มคะเริ่มต้นเป็นประธานกลุ่มที่เริ่มเป็นประธานกลุ่มปี38ตั้งแต่ปี38เนาะค่ะค่ะเพราะว่ากลุ่มตั้งมาปี36ตั้งมาปีหนึ่งแล้วก็พี่แพลวก็เข้าไปรวมกลุ่มแล้วก็เอาผ้าไปขายค่ะแพ้มา38พอเริ่มเป็นลูกเป็นร่างก็ปี41ค่ะก็โดยการที่ได้หาสมาชิกว่าใครอยากจะมาก็เปิดซื้อหุ้นทำเป็นหุ้นซื้อหุ้นเข้ามาคนละ100บาทคนหนึ่งไม่ให้เกิน10หุ้นตอนแรกอะนะค่ะพอปัจจุบันก็ไม่ให้เกิน100หุ้นต่อคนค่ะก็มารวมตัวกันแล้วก็มารวมตัวกันเสร็จแล้วก็พอได้เงินเสร็จก็ไปซื้อวัตถุดิบไปซื้อฝ้ายซื้ออะไรมาแล้วก็เอามาให้สมาชิกทอค่ะพอทอเสร็จก็จ่ายเงินสดจ่ายเงินที่เรามีเงินหมุนเวียนอยู่นั่นแหละค่ะแล้วก็ทางเทศบาลเจรจาให้ยืมมา50,000ให้ใช้คืนภายใน5 ปีโดยไม่คิดดอกค่ะแล้วก็รายได้นอกภาคการเกษตรให้ยืมมาอีก180,000ก็มีเรียกว่าเราทำกลุ่มแล้วมันเริ่มไปได้ดีก็มีการให้เงินมาหมุนเวียนทำกลุ่มนะคะค่ะเสร็จแล้วก็เอามาให้ยืมแต่ให้ใช้ภายใน8 ปีมี5 ปีแล้วก็8 ปีแล้วเงินตรงนี้พอเอาเข้ามาแล้วเนี่ยเอามาบริหารจัดการไงบ้างคะพี่แพลวมาซื้อวัตถุดิบค่ะแล้วก็วัตถุดิบอย่างเดียวส่วนหนึ่งซื้อวัตถุดิบอีกส่วนหนึ่งก็เป็นค่าจ่ายค่าแรงตอนนั้นรวมกลุ่มนี้ได้เยอะไหมคะสมาชิกตอนนั้นรู้สึกจะมีประมาณ20 คนหรือ30 กว่าคนนี่แหละ20-30ก็ถือว่าเยอะนะคะในตอนเริ่มต้นค่ะมาเริ่มต้นแล้วก็พอทำไปเรื่อยๆก็สมาชิกก็เพิ่มมาเรื่อยๆปัจจุบันก็มี105 คนโอ้เป็น100 คนแล้วนะเรียกว่ามาทั้งในหมู่บ้านเราเลยไหมคะที่มาร่วมเป็นสมาชิกเนี่ยก็ทุกหลังคาเรือนอ๋อทุกหลังคาเรือนเลยนะคะค่ะใช่แล้วตอนในเรื่องของการผลิตภัณฑ์เรื่องของผ้าฝ้ายที่เราทำมาแล้วค่ะอย่างที่บอกว่าพี่แพลวก็เป็นคนที่หาตลาดการทำการตลาดเนี่ยพี่แพลวมีวิธีคิดยังไงคะว่ามันต้องกระจายไปยังไงหรือจัดการยังไงในช่วงแรกๆตอนนั้นนะคะตอนแรกๆก็คืออันดับแรกเลยก็ไปเดินสายเนาะก็ไปขับไปงานเกษตรมั่งไปจริงๆก็คือเรามาจากแม่บ้านเกษตรกรนะเริ่มแรกที่ไปเกษตรตอนนั้นยังไม่มีโอท็อปโอท็อปไม่ก็
็ไปงานเกษตรบ้างไปงานแม่บ้านไปงานทั่วไปเขามีออกบูธที่ไหนก็ไปหมดเลยแล้วเฉพาะในจังหวัดหรือว่าไปข้ามจังหวัดเราก็ไปด้วยค่ะทั้งในจังหวัดทั้งต่างจังหวัดเดินสายมา7 ปีโอ้ค่ะแล้วก็เริ่มมีโอท็อปเกิดขึ้นก็ไปสมัครเข้ากับเขาคัดสรรค่ะแล้วผลเป็นยังไงบ้างเป็นสินค้าโอท็อปพอไปโอท็อปเสร็จเขามีทำงานที่เมืองทองไปตอนนั้นเมืองทองยังเป็นป่าอยู่เลยติดล้างค่ะโอ้นานมากเลยนะคะไปเสร็จแล้วไปก็ยังขายไม่ได้เพราะว่ายังไม่มีใครซื้อไปตอนแรกเขาก็บอกโอ้มันเชยเพราะว่าค่ะไม่ทันสมัยไม่ทันสมัยแล้วพอเราฟังอย่างนั้นแล้วเราแบบท้อไหมคะตอนที่แบบได้รับฟังเพราะตอนนี้เขามีงานโอท็อปอีกรอบสองก็ไปอีกไปก็ยังไม่ได้ขายก็ไปเดินที่นี่ไม่ได้ขายไม่เป็นไรก็เดินเดินทุกล็อกทุกซอยทุกบูธทัวร์เดินหมดสมัยนั้นเขาจัดก็กว้างอีกนะคะพื้นที่เนี่ยใช่ก็เดินจนสุดท้ายแล้วก็ได้อะไรบ้างก็พอกลับมาแล้วก็ที่นี่ก็มีการอบรมเนาะมีอบรมของพช.มั่งของอุตสาหกรรมมั่งค่ะเขาก็พูดอยู่นั่นแหละให้หาอัตลักษณ์ของตัวเองตอนนั้นเข้าใจไหมคะอะไรให้หาอัตลักษณ์แล้วมันคืออะไรแล้วจะไปหายังไงไม่รู้อะไรคืออัตลักษณ์ก็ยังไม่รู้จักค่ะอะไรคืออัตลักษณ์ก็ยังไม่รู้ก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีก็ไปอบรมอีกเขาก็ถามอยู่นั่นแหละลูกค้ากลุ่มไหนอายุเท่าไรก็จะถามเราทำไมก็คิดอยู่ค่ะถามก็พูดอยู่นั่นแหละจนท้ายได้เข้าโครงการของอปท.ค่ะองค์การไปเขาพาไปทำอะไรบ้างอปท.ทีนี้เขาเอาไปดูงานที่ญี่ปุ่นได้ไปดูงานที่ญี่ปุ่นแล้วค่ะใช่เขาเข้าไปดูงานก็ก็ได้ไอเดียมาจากญี่ปุ่นเยอะเลยอย่างเช่นอะไรคะตอนนั้นเล่าให้ฟังได้ไหมคะว่าไปเจอไอเดียอะไรที่เราคือมันทำได้เมืองเขามีระเบียบแล้วเราก็รีบเขาบริษัทเขาก็ไม่มีอะไรมากเนี่ยแล้วกลับมาก็มาทำใหม่มาลื้อขยะหมดเลยค่ะมาลื้อไม่ซื้อทีเนี้ยไม่ซื้อวัตถุดิบเอาอันเดิมน่ะมาก็แถวก็เอาที่เรามีน่ะมาเก็บมาต่อมาอะไรกันเอามาจับใส่แต่งเสื้อมั่งอะไรมั่งเงี้ยทีนี้กลับไปขายมันได้ขายขายได้มั้ยมันได้ขายได้ขายเสร็จแล้วพอมาอีกรอบนึงไปเมืองทองทีนี้ก็งงอยู่มีหนังสือสมัยนั้นมีหนังสือสตาร์แฟชั่นค่ะเอามาเห็นค่ะบอกว่าจะเอาไปถ่ายรูปเนี่ยจะเอาไปขึ้นหนังสือให้แล้วมีสื่อสนใจค่ะเราก็เอ๊ะทำไมอ่ะก็เลยโทรไปหาลูกสาวลูกสาวเรียนสื่อแม่โดนหลอกหรือเปล่าลูกไปดูให้แม่ที่มันมีจริงไหมลูกสาวก็เลยไปดูพอไปดูเสร็จเขาบอกแม่มีจริงจริงก็เลยเอาเสื้อให้เขาไป5 ตัวเขาให้ทีเขาก็ลงให้หน้า5 5 5หน้ากระดาษก็ลงทีนี้ก็เริ่มมีคนรู้จักพอออกสื่อแล้วก็คนรู้จักแล้วนะคะค่ะพอออกสื่อคนรู้จักคนรู้จักทีนี้เราก็มันไม่ได้หลอกก็ออกหนังสือได้หลายฉบับออก5 ฉบับค่ะเขาก็ให้ตัดทรงให้ตัดทรงให้อย่างเงี้ยค่ะก็ยังไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรทีนี้ก็พอทำไปทำมามีของบริษัทวิสิตเข้าซิ่วค่ะพอเข้ามาหาค่ะพอเข้ามาช่วยแล้วก็มีกลุ่มฝ่ายเกมใหม่เข้ามาช่วยอีกเขาเข้ามาช่วยอะไรบ้างตอนนั้นพี่แพลวก็อย่างวิสิตเข้าซิ่วเขาก็ค้นหาตัวเองให้เจอมาหาอัตลักษณ์ละค่ะคนตัวเองให้เจอที่เขาจะทำยังไงเนาะเขาให้วาดสเก็ตภาพแล้วก็วาดรูปไม่เป็นสเก็ตภาพออกมาเขาก็ไม่ได้สอนเราทำแพทเทิร์นเขาให้เราคิดเองเขาบอกว่า
การสร้างมันแรงบันดาลใจคืออะไรเราก็ยังไม่รู้จักค่ะเขาก็พาเราไปดูวัดไปดูอะไรเขาเขจนเราทำได้อือค่ะเพราะมันก็เหมือนย้อนไปเหมือนที่ญี่ปุ่นนะคะว่าแต่ละเมืองเขาก็มีเอกลักษณ์ของตัวเองแล้วเขาก็ทำผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่นนั้นขึ้นมาขายเองใช่ไหมคะค่ะอืมค่ะแล้วพอทำค่ะพอทำกับอันนี้เสร็จทีนี้กลุ่มห้างเมืองน่านด้วยมีกลุ่มห้างเมืองน่านด้วยนะเข้ามาร่วมนะแล้วก็มีนิติเขาซิ่วเข้ามาทีนี้พอเราได้มีรายการเด็กคลาวสนใจเข้ามาสัมภาษณ์ก็แพงค่ะมีเดอะคลาวเข้ามาแล้วก็ลูกสาวก็เริ่มเห็นความสำคัญละตอนนี้ลูกสาวเริ่มเข้ามาช่วยแล้วใช่ไหมคะใช่ตอนแรกลูกสาวแอนตี้ลูกสาวยังแม่แพงจังทำไมแม่ถึงขายแพงถ้าเป็นหนูไม่ซื้อตอกขายเดี๋ยวแพงกว่าของแบรนด์เนมอีกค่ะเขาก็ว่าอย่างนี้แต่เดี๋ยวนี้ดีใจก็คือลูกกลับมาบอกแม่ทำไมขายถูกค่ะกลายเป็นทำไมถ่ายถูกไปแล้วแล้วเราได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราไปยังไงบ้างพี่แพรหลังจากที่แบบโอ้อบรมมาเยอะแยะแล้วก็มีคนเข้ามาช่วยเหลือเราเยอะแยะปัจจุบันเนี้ยสินค้าเรามีการออกแบบหรือว่ามีสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์ยังไงบ้างคะตอนนี้ก็คือกลับมาพี่แพรก็กลับมามองตัวตนมามองตัวเองค่ะหลังจากที่เราไปที่ไหนมาหมดแล้วพี่แพรก็เริ่มเห็นตัวเองก็เลยบอกว่าสิ่งที่เราถนัดที่หมู่บ้านเราทำได้คือเราไม่ได้ทอผ้าลายน้ำไหลค่ะพี่แพรก็เลยว่าบ้านเราทอผ้าหลบผ้าปูที่นอนอ่ะค่ะค่ะข้อมูลหนึ่งนี่จะรับจ้างจะมีเนี่ยค่ะคนกลางมาจ้างทำนะคือทำกันเป็นกันแทบทุกคนพี่แพรก็เลยดึงเอาจุดนี้แหละมาทำเอาผ้าหลบนี่แหละสิ่งที่เราทำได้สิ่งที่เรามีอยู่ก็เริ่มจากการที่เอามาทำเป็นผ้าม่านก่อนเป็นผ้าม่านค่ะทำเป็นผ้าม่านพอผ้าม่านเสร็จมีคนสนใจเขาก็สั่งทีนี้พอสั่งเสร็จแล้วบ้านหลังหนึ่งก็เป็นใช้หลายชิ้นก็มีออกสั่งก็เริ่มไปก็พอเริ่มขายดีก็เริ่มทำเป็นเสื้อผ้าก็อะไรผ้าม่านผ้าหลบเนี่ยมาทำเป็นเสื้อผ้าก็เอาต่อกับผ้าพื้นพอทำไปนี่พอเราได้การอบรมของอุตสาหกรรมค่ะเรามีปัญหาเรื่องการต้นทุนสูงมีสร้างสต๊อกก็เขาก็สอนให้รู้จักว่าไม่จำเป็นจะต้องเอาลายทั้งผืนมาทำอะไรอย่างเงี้ยพี่แพรคิดพี่แพรจะทำอะไรได้พี่แพรก็งั้นฉันจะทำผ้าหลบนี่แหละค่ะก็สอนพี่แพรก็เลยทำแพ็คเกจที่เนี้ยเริ่มทำแพ็คเกจค่ะพอทำแพทเทิร์นแล้วก่อนจะทอพี่ก็เลยออกแบบออกทำแพทเทิร์นก่อนค่ะว่าลายใส่ตรงไหนแล้วก็ค่อยจะทอแล้วก็เอาแพทเทิร์นเนี่ยแจกคนที่ทอคนที่ทำกี่อ่ะค่ะพอเราทำเสร็จเราก็เย็บออกมาเป็นตัวก็เอาไปโชว์ผลงานให้เขาว่านี่แหละที่เธอทอค่ะเขาก็ภูมิใจแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็เริ่มจากงานค่ะตอนนั้นที่พี่พาบอกว่าตัวเองเนี่ยยังทำแพทเทิร์นไม่เป็นก็ต้องไปเรียนหรือว่าไปดูไปศึกษาคือตอนนั้นอยากคำถามว่าพ่อแก่พ่อป้าแถวเรียนกับกศน.เนาะเรียนเป็นชั่วโมงอ๋อค่ะค่ะเรียนที่แรกก็ไม่ได้จบดีไซน์อะไรหรอกเพราะว่าเรียนกศน.นาทีละชั่วโมงนั่นหนึ่งบาทก็ไปเรียนกศน.ทั้งหมด7ครูค่ะเขาไปเรียนตรงนี้30ชั่วโมงแพทย์ก็ไปเขามีเรียนตรงนี้30ชั่วโมงแพทย์ก็ไปอย่างเงี้ยนี่ก็เอามาผสมผสานเพราะแพทย์มีพื้นฐานอยู่แล้วตอนที่แพทย์ไม่ได้เรียนหนังสือเนาะค่ะตอนนั้นแม่ให้เรียนกับชาวบ้านนี่แหละเรียนค่าเรียน500บาทก็เรียนทำผ้าเนี่ยนะคะค่ะค่ะไปเรียนเย็บผ้าพอรู้ไปดูปลาก็ซื้อหนังสือแฟชั่นนี่แหละมาดูเอาตอนนั้น YouTube อะไรมันก็ไม่มีให้ดูเหมือนตรงนี้หนังสือแฟชั่นเออดูหนังสือเขาก็จะมีแนบไอ้การทำแพทเทิร์นมาด้วยแล้วก็มาแกะแล้วก็มาทำพอทำเสร็จการตลาดก็โดยการที่ตัวเองใส่
แล้วแม่ก็จะใส่ไปประชุมไปนู่นไปนี่ไปอบรมพอเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการเห็นค่ะก็สั่งคนนั้นตัวคนนี้ตัวก็เริ่มขยายทีละนิด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 ค่ะค่ะเป็นคนที่มีความพยายามมากเลยนะเรียกว่าเริ่มต้นตั้งแต่ไม่ทำแพทเทิร์นอะไรไม่เป็นเลยนะใช่ค่ะมาถึงการรวมกลุ่มแล้วก็มีสมาชิกปัจจุบันร้อยกว่าคนร้อยกว่าชีวิตแล้วนะคะและในปัจจุบันนี้ค่ะมีผลิตภัณฑ์อะไรที่ออกมาบ้างคะมีทั้งเสื้อผ้ามีผ้าห่มอย่างที่บอกก็มีของตกแต่งบ้านของตกแต่งบ้านค่ะก็จะมีพรมเช็ดเท้าค่ะมีผ้าม่านมีหมอนอิงมีหมอนอิงที่เกี่ยวกับมีผ้าปูโต๊ะค่ะมีผ้ารองจานมีถุงใส่ช้อนโอ้เยอะเลยนะคะแล้วอย่างนี้เนี่ยในการช่องทางการขายค่ะเรื่องของตลาดออนไลน์ของทางกลุ่มเนี่ยทำด้วยไหมคะตลาดเป็นยังไงบ้างตลาดออนไลน์เริ่มทำตอนโควิดนะคะที่ทำจริงจังแล้วเป็นยังไงบ้างผลตอบรับอะคะผลตอบรับโควิดกลายเป็นก็แถวได้เยอะมากก็เลยกลายเป็นว่าใช่อะกลายเป็นตลาดที่เป็นตลาดหลักเลยตอนนี้เป็นตลาดหลักเลยนะคะแล้วขายในออนไลน์นี่ช่องทางของอะไรบ้างคะอย่าง Shopee หรือว่าเราลง Facebook เข้าไปดูแท้ที่ไหนบ้างพี่แพรวก็ลูกสาวสร้างเพจค่ะแล้วก็สร้างเพจแพรวผ้าฝ้ายน่านถ้าเซิร์ชคำนี้ก็เจอเลยนะแพรวผ้าฝ้ายน่านนะคะค่ะเสร็จแล้วก็พอทำเพจเสร็จแล้วก็ส่งลูกสาวไปเรียนตอนนี้ลูกสาวมาอยู่ในกลุ่มแล้วก็ส่งลูกสาวไปเรียนด้วยส่งลูกสาวไปเรียนเรื่องทำเพจค่ะเรื่องทำการยิงโฆษณาเรื่องการขายค่ะพอไปเสร็จแกก็ยังเรียนอยู่เรียนด้วยจะขายของออนไลน์ด้วยแต่ตอนนี้จบแล้วค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็กลับมาทำงานกลับมาอยู่กับช่วยกลุ่มนะค่ะค่ะก็ตอนนี้ก็กลับมาก็คือก็การรวมกลุ่มก็แล้วก็มีแนวคิดว่าทำให้ตัวเองสำเร็จก่อนให้คนอื่นเห็นก่อนค่ะว่าลูกเราเรียนจบมาก็ไม่ไปทำงานที่อื่นก็กลับมาทำงานที่บ้านค่ะมาช่วยงานก็ทำเป็นค่ะทำเป็นต้นแบบก่อนค่ะแล้วก็ยึดอาชีพนี้เลยไม่ได้ทำอะไรอีกเลยแล้วตอนนี้เนี่ยมองพี่ทามองว่าจะพัฒนาอะไรต่อไปจากนี้ก็ในตอนนี้นะพี่แพรวอยากจะขยายฐานการผลิตแล้วก็อยากจะปลูกจิตสำนึกให้กับสมาชิกให้เห็นคุณค่าท้องถิ่นเราว่าเราดีแล้วก็อยากจะสานต่ออยากให้คนหนุ่มคนสาวที่อยู่บ้านเราอ่ะเล็งเห็นความสำคัญว่าอาชีพนี้อ่ะมันไม่ได้มันอยู่ได้มันอยู่แบบสบายใช่แล้วก็เป็นครอบครัวที่อบอุ่นที่เราทำงานที่บ้านค่ะค่ะนี่คือเป้าหมายเลยของพี่แพรวนะคะใช่ค่ะเป้าหมายค่ะค่ะแล้วปัจจุบันนี้มีส่งไปต่างประเทศด้วยไหมคะหรือว่าเป็นยังไงบ้างก็ต่างประเทศก็จะมีลูกค้าออนไลน์อะค่ะมีลูกค้าออนไลน์เข้ามาด้วยค่ะค่ะพี่แพรมองว่าการประสบความสำเร็จตรงนี้ค่ะมันต้องมีปัจจัยอะไรบ้างที่เราทำงานมาตลอดเผื่อว่าเป็นประโยชน์กับกลุ่มอื่นแนะนำก็คืออยู่ที่ใจรักมากกว่าเนาะค่ะถ้าเราใจเรามุ่งมั่นแล้วเราเหมือนกับว่าเราทุ่มเทให้มันเต็มร้อยอ่ะเราทำงานแบบมีความสุขทำแล้วมันมีความสุขมันก็จะไม่เบื่อเพราะมันสนุกก็คืออันดับแรกก็คือต้องใจรักแล้วก็พัฒนาอยู่ตลอดไม่อยู่นิ่งเฉยคือพัฒนาตามการเวลาติดตามข่าวสารไม่ว่าข่าวสารทางด้านไหนก็ดูข่าวดูอะไรมั่งมันจะเชื่อมโยงกันหมดค่ะดูตรงไหนมันก็อย่างดูละครมันก็ได้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 
ใกล้ว่าแฟชั่นในเรื่องแฟชั่นว่าเขาฮิตกันแบบไหนอ๋อค่ะค่ะก็เรียกว่าเอามาเป็นใช้กับเราค่ะใช่ๆพัฒนาก็น่าจะเป็นรูปแบบมากกว่าที่จะอยู่ได้กับกับใจรักของเราอ่ะค่ะค่ะและในการบริหารกลุ่มนะคะมีหลักยังไงเวลาคุยเพราะเราต้องดูกับคนร้อยกว่าคนที่เป็นสมาชิกอ่ะพี่แพรมีหลักยังไงอะคะก็ให้เขามีส่วนร่วมเยอะๆให้สมาชิกเราเห็นว่าเห็นคุณค่าให้ได้ทำให้เขาเห็นเป็นรูปธรรมอย่างที่แพรทำอยู่เนี่ยก็คือให้เขาเห็นคุณค่าอย่างสมมุติว่ามีเรียกขยันอย่างเงี้ยมีเรียกขยันเรียกขยันก็คือสมมุติว่าคนทอเดือนหนึ่งคุณได้ปีหนึ่งอ่ะคุณได้ร้อยชิ้นคุณก็ได้คุณได้เงินสดไปแล้วที่คุณได้ค่าแรงไปแล้วเสร็จแล้วก็จะมีเงินที่คุณซื้อหุ้นอีกก็จะแบ่งตามหุ้นสองเนาะที่แบ่งตามหุ้นสามคุณก็จะได้ในเรื่องเรียกขยันก็คือใครทอเยอะๆก็จะได้เยอะตอนสิ้นปีอีกค่ะให้เขามีส่วนร่วมสมมุติว่าถ้ามีใครมาดูงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะให้สมาชิกมาร่วมกันจัดมาร่วมกันอะไรถ้าเราได้ค่าเยี่ยกรได้ค่าอะไรแล้วก็มาแบ่งกันค่ะก็คือจริงๆบริหารอย่างโปร่งใสนะคะใช่ก็คือสุดท้ายแล้วก็คือถามว่าที่อยู่ได้ก็คือผลประโยชน์เขาได้ประโยชน์ให้เขาได้ประโยชน์เยอะที่สุดอ่ะค่ะถ้าทำแล้วไม่ได้อะไรมันเหมือนกับว่าทำเสียไปมันจะท้อมันทำใช่ถามว่าเวลาเราทำร่วมกลุ่มก็ให้เขามีส่วนร่วมเยอะๆค่ะค่ะค่ะสุดท้ายซื่อสัตย์ต้องซื่อสัตย์ด้วยนะคะสำคัญมากใช่ค่ะสุดท้ายค่ะพี่แพลวอยากจะเชิญชวนให้คนเข้าไปดูผลิตภัณฑ์หรือว่าอันนี้เข้าไปดูไปชมเยี่ยมกลุ่มได้ไหมคะได้ค่ะมีเปิดทุกวันหรือว่ามันมีกิจกรรมในกลุ่มที่ให้ไปดูอะไรได้บ้างคะก็ถ้าจะคนส่วนมากที่มาดูงานค่ะเราเป็นวิสาหกิจแล้วก็อย่างว่าค่าเรียกรค่าอะไรแล้วก็จะไม่มีค่าเรียกร้องก็แล้วแต่จะอนุเคราะห์นะคะแล้วก็จะจัดสถานที่ให้มาแล้วก็จะต้อนรับแล้วก็มาเรียนรู้ในเรื่องการบริหารคนการบริหารชุมชนการตัดเย็บการวางแพทเทิร์นการจัดวัตถุดิบการย้อมสีการทำเส้นได้การตลาดออนไลน์ก็สามารถมาดูได้หมดเลยสอนให้แบบทุกขั้นตอนเลยนะไม่มีกั๊กเลยใช่ค่ะอย่างสมมติว่าถ้ากลุ่มอาชีพเนี่ยบางอยากจะมาดูในเรื่องการปฏิบัติการย้อมสีธรรมชาติการเก็บลายเก็บยังไงการทำแพทเทิร์นการจะทำขึ้นต้นแบบสักแบบนึงการจะทำหาอัตลักษณ์ของตัวเองทำแบบไหนแล้วก็ถ้าพี่แฮลก็จะเล่าประสบการณ์ที่เคยทำมาให้ฟังหรือว่าอย่างหน่วยงานอยากจะมาดูว่าการรวมตัวชุมชนอ่ะเรารวมตัวแบบไหนบริหารยังไงทำไมถึงใช่ค่ะทำไมถึงประสบความสำเร็จได้นะก็เปิดให้เข้าไปดูได้ก็ต้องติดต่อไปก่อนนะคะค่ะถ้าติดต่อมาก่อนเพราะว่าคนมาดูงานค่อนข้างเยอะเดี๋ยวมันจะมาชนกันค่ะใช่ค่ะล่าสุดเขาที่สภาก็เพิ่งไปเยี่ยมมานะคะที่ทางกลุ่มด้วยใช่ค่ะค่ะสุดท้ายพี่แพลวจะมีอะไรฝากไหมคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังค่ะก็อยากจะได้ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าของแชร์พับป้ายหรือที่สารกิจชุมชนพับป้าบ้านเฮียก็เชิญมาที่ร้านได้เลยหรือว่าจะสั่งในเพจก็ได้นะคะเพจก็แพลวผ้าป้ายน่านแพลวไม่มีรอเรือค่ะคนแอร์พอพางบอแหวนแล้วก็สั่งในนั้นได้สมมุติว่าไม่มีไซส์สั่งตัดเลยลูกค้าสามารถออกแบบร่วมกับเราได้นะคะค่ะดีจังค่ะได้ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะคะพี่แพลวค่ะที่มาพูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานนะคะขอบคุณมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ